มแก่แก่แก่ก่อนละกันถ้าพวกแกนี่ไม่อยากโดนไล่ออกแล้วก็เก็บปากไว้คุณข้าวซะลุงวุฒิเนี่ยทำกับข้าวอร่อยทุกวันเลยนะคะใช่ใช่แถมใจดีให้พวกเราตั้งเยอะเลยแหน่อร่อยก็กินเยอะๆนะครับผมจะกินให้หมดเลยนะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีจ้านี่จ้ะหมดพอดีเลยขอบคุณนะคะกินเยอะๆนะจะได้มีแรงทำงานค่ะไอ้แกแล้วของฉันล่ะอะไรกันเนี่ยกับข้าวหมดแบบนี้แล้วฉันจะกินอะไรขอโทษจ้าหนูกับข้าวหมดแล้วจ้าแล้วนี่หนูเป็นใครเหรอหนูไม่เคยเห็นหน้าเลยฉันเป็นผู้จัดการใหม่ของบริษัทนี้ผู้จัดการคนใหม่นั่นดิทำไมพวกเราถึงไม่รู้ข่าวอะไรนี่ไม่มีใครแจ้งแกเลยเหรอว่าฉันจะมาทานข้าวที่โรงอาหารไม่มีจ้ะไม่มีพวกแกนี่ทำงานภาษาอะไรกันเนี่ยไม่ได้เรื่องนี่แกออกไปหาอะไรให้ฉันกินเดี๋ยวนี้เลยนะกับข้าวที่ลุงเตรียมมามันหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยหนูทำไมบริษัทนี้ถึงได้จ้างคนแก่กะโหลกกะลาอย่างแกเข้ามาทำงานที่นี่ล่ะมันหมดแกก็ออกไปซื้อสิโง่นี่คุณจะพูดจาแรงเกินไปแล้วนะคะเสืออย่าทะเลาะกันเลยนะเดี๋ยวลุงจะรีบออกไปซื้อให้ฉันจะเป็นแค่พนักงานชั้นต่ำเนี่ยแต่ฉันก็ไม่ได้มีนิสัยแย่ๆเหมือนคุณนะคะนี่แกกล้าว่าฉันเหรอแกอยากโดนไล่ออกหรือไงคุณครับถึงคุณจะเป็นผู้จัดการเนี่ยแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์มาดูถูกพวกเรานะครับใช่ค่ะฉันว่าคุณทำเกินไปนะคะเรื่องแค่นี้เองอะค่ะถ้าพวกแกเนี่ยไม่อยากโดนไล่ออกแล้วก็เก็บปากไว้กินข้าวซะยังไม่รีบไปซื้อข้าวให้ฉันอีกจ้ะจ้ะจ้ะไม่ต้องไปละเฮ้ยคุณนั่นมันข้าวของฉันนะแล้วทำไมอ่ะก็ฉันจะกินThank you.
รไหมคะไม่เป็นไรหรอกจ้ะเดี๋ยวลุงจะไปซื้อข้าวให้นะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูเอาไปซื้อกินเองก็ได้ค่ะลุงไปเก็บของเธอนะคะได้ค่ะเดี๋ยวหนูช่วยงั้นเหรอขอบใจมากนะคุณนุ้ยสวัสดีค่ะบอสสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างทำงานวันแรกดีมากเลยค่ะพนักงานที่นี่เนี่ยนิสัยดีน่ารักกันทุกคนเลยนะคะคุณนุ้ยนี่เป็นคนที่เข้าคนง่ายมากเลยนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับค่ะบอสสวัสดีค่ะอันนี้กับอันนี้ค่ะได้จ้ะไอ้แก่ฉันเอาอันนี้กับอันนี้นี่คุณมาทีหลังเนี่ยกรุณาไปต่อแถวด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าทุกคนเขาก็ต่อแถวกันอยู่อะแล้วทำไมฉันต้องไปด้วยฉันเนี่ยเป็นผู้จัดการฉันไม่จำเป็นต้องไปยืนต่อแถวกับพวกพนักงานชั้นต่ำพวกแกจำเอาไว้เป็นผู้จัดการก็ไม่ควรทำแบบนี้นะคะหุบปากเลยนะนี่แกกล้าเถียงฉันหรอถ้างานเนี้ยพวกแกก็เลือกเอาละกันนะว่าจะให้ฉันกินก่อนหรือว่าพวกแกจะให้ฉันไล่พวกแกออกก่อนเตยอย่าไปมีเรื่องเลยมันไม่คุ้มหรอกใช่ถ้าเขาอยากกินก่อนก็ให้เขากินก่อนไปเลยคิดเอาเองก็แล้วกันนะเอ้าไอ้แก่มัวยืนมองทำไมเนี่ยรีบๆตักข้าวให้ฉันสิแก่แล้วนี่ยังหึงตึงอีกอะหนูถ้าหนูอยากจะกินน่ะหนูก็ไปต่อแถวก่อนสิไอ้แก่นี่แก่ยังไม่พอหูตึงแถมยังสมองเสื่อมอีกเหรอฉันบอกว่าฉันเป็นผู้จัดการของที่นี่แล้วตำแหน่งของฉันเนี่ยมันก็สูงกว่าพวกมันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็ต้องได้กินข้าวก่อนพวกมันหนูจะใหญ่โตขนาดไหนดูไม่สนใจหรอกนะยังไงหนูก็ต้องไปต่อแถวก่อนสิจ้ะนี่คุณไม่ดีหรือไงคะอ๋อหรือว่าเป็นคุณเองที่หูตึงอะไปต่อแถวค่ะคนอื่นเขาก็หิวค่ะใช่เป็นถึงผู้จัดการเนี่ยน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้องนะคะไม่ใช่มาแซงคิวกันแบบนี้อีพวกพนักงานชั้นต่ำพวกแกกล้ามากเลยนะที่กล้ามาว่าฉันแบบเนี้ยคุณทำแบบนี้เนี่ยมันก็พอๆกับที่คุณด่าว่าพวกเราเลยนะครับหนูอย่าคิดว่าตัวเองเป็นถึงผู้จัดการและจะมีอำนาจข่มเหงคนอื่นนะเป็นผู้จัดการต้องมีมารยาทและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกน้องเคารพนับถือบ้างปากเก่งนะก่อนที่ฉันจะไล่แกออกฉันขอตบแกแก่อย่างแกก่อนแล้วกันแล้วคุณจะทำอะไรลุงเขาล่ะคะนี่อินนี่
คอยดูนะฉันจะไล่พวกแกออกให้หมดเลยจะไล่ออกก็ไล่ออกเลยค่ะใช่ถ้ามีผู้จัดการแบบนี้ผมขอลาออกเลยดีกว่าใช่นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับบอสคะคือพวกพนักงานพวกนี้ค่ะมันแกล้งฉันนะคะพวกมันเอาน้ำมาสาดดิฉันนะคะบอสดูสิคะดิฉันเปียกไปหมดเลยอะค่ะแถมโอ้บอสคะแถมพวกมันยังตบหน้าฉันด้วยค่ะโอ้ยฉันเจ็บมากเลยอะค่ะบอสต้องจัดการพวกมันให้ฉันนะคะไม่จริงนะคะบอสพวกเราไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะคะใช่ค่ะพวกเราไม่ได้ทำนะคะตอแหลหลักฐานก็อยู่ในมือแกยังจะกล้าโกหกบอสอีกเหรอบอสคะจริงเหรอครับไม่จริงผู้จัดการคนนี้เขาโกหกคุณนุ้ยทำไมคุณถึงทำแบบนี้ครับบอสคะไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะบอสเชื่อคำพูดของไอ้ลุงนี่เหรอคะคุณลุงคะหนูรู้นะคะว่าคุณลุงไม่ค่อยชอบหนูอะแต่คุณลุงหยุดใส่ร้ายหนูสักทีเถอะค่ะลุงไม่ได้ใส่ร้ายหนูเป็นคนบ้าอำนาจชอบดูถูกคนอื่นหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคะคุณลุงยังไงเนี่ยบอสก็ไม่เชื่อคำพูดลุงหรอกค่ะพวกเราทุกคนอยู่ในเหตุการณ์นะครับใช่พอได้แล้วครับผมไม่ฟังคำพูดใครทั้งนั้นแหละนอกจากพ่อของผมพ่อบอสหมายความว่าไงคะก็หมายความว่าลุงคนนี้เขาคือพ่อของผมไงครับคุณท่านคะดิฉันขอโทษนะคะที่ดิฉันทำแบบนั้นไปคือดิฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะคุณท่านคุณท่านให้อภัยดิฉันนะคะคุณท่านบอสคะฉันขอโทษนะคะบอสต่อไปเนี่ยฉันจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกนะคะบอสให้โอกาสฉันนะคะฉันขอโทษนะคะบอสคุณพ่อว่าไงครับนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคุณไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกแล้วนะผมไล่คุณออกเชิญมาเรามาเข้าแถวกินข้าวกันเถอะผมขอแซงคิวได้ไหมครับไม่ได้ลาเล่นครับ